สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุพลครับกูอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมพี่น้องว่าไม่บดังเอาเอาแบบนี้เลยพี่น้องเนี่ยพี่น้องว่ามันบดังนะครับปีนี้ได้แนวมักอีกแล้วพี่น้องใส่ตันพี่น้องของมักห่อนพี่น้องห่อนวิวๆเลยต้มไม้ไม่ห่อนวิวๆ3 กิโลหน่อยๆพี่น้องใส่กับแก้วซีฟู้ดสูตรเด็ดขุนอวดตัวพี่น้องพี่น้องว่าเฮ็ดเจ้าให้เบิ่งแน่เบาโก้มันบ่มีเวลาเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องแต่ว่าสิเว้าสู่ฟังอยู่หน่อยบักพริกกระเทียมเด้อพี่น้องหากบักซีตํารวมกันพี่น้องตําพอหยาบๆบักนาวน้ําปลาน้ําตาลพี่น้องผงนัวบีบปรุงไปพร้อมซิมไปน้ําให้มันได้เปรี้ยวหวานเค็มพี่น้องมันสิได้รสชาติของซีฟู้ดน่ะนะพี่น้องว่าเฮ็ดให้เบิ่งแน่เด้อเบาโก้มาพี่น้องมาก็ฝากด้วยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกับเพื่อเป็นกําลังใจให้กูอีสานผ้าแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมกูอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับสิขอให้เติมกําลังใจให้ตลอดมาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อย้ายหม่องใหม่อีกแล้วพี่น้องย้ายหม่องบ้านกบไปเรื่อยๆพี่น้องลูกสาวพอดีหมอให้ออกโรงพยาบาลแล้วก็เลยพากันมาซ่อนห้องพักเพิ่นอยู่เซาห้องเพิ่นเด้อพี่น้องหม่องนี้เคยมาทีนึงแล้วล่ะบรรยากาศก็ดีอยู่วันนั้นมานี่ล่ะอุ้มบักนาวน่ะตะกี้ว่าซั่นเป็นหน่วยบัดนี้เป็นหน่วยแล้วพี่น้องแต่ว่าบักนาวเพิ่นนี่บ่เป็นบักนาวอย่างของครับใส่กับบรรยากาศลมเย็นดีสบายพี่น้องเอาแบบฮ้อนๆนี่ล่ะภูมิบินต่ําก็ยังสิบ่มาหยุ่งเอ้าขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อจับของอ้ายจังหน่อยมาเด้อเจ้าที่เจ้าทางจับของอ้ายใบข้าวซอน้ําลูกน้ําหลานในมื้อนี้ได้ใส่ตันกับข้าวเหนียวฮ้อนๆลูกหลานมาพึกพาอาศัยให้อยู่ดีมีแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกผู้ทุกคนพี่น้องป้องไปคือกันนั่นแหละมาพี่น้องมาเสียบเสียบลงกันครับลองมึงโอ้ห่อนเดี๋ยวพี่น้องในที่กินได้ปาดปาดยังไงแล้วพี่น้องเด้อมันตอนใหญ่ปวดพี่น้องว่าจะกินคำใหญ่หลายมองนี้มองเสียบพี่น้องเอาแบบกำลังกรุบๆมาพี่น้องมาจวดน้ำกันครับแก้วสูตรเด็ดคือเขาแหละขุนรวนตัวคิดจัดจวดจัดคือเขาใส่กับโหระพานี่เขากันครับคุณน้องนี่บ่มียุงพี่น้องตู้มื้อนี่บ่บ่ยุงหลายพี่น้องมันพี่น้องก็ว่าอย่าไปกินให้ยุงกัดเด้อมันสิเป็นหยังมามันสิยากเด้อพี่น้องเป็นห่วงเป็นใยนะกำลังกรุบกรุบดีพี่น้องพอดีอ
สดเจียวสดแห้งหลายมันจังเหงื่อคว้าได้บัดกินของน้ำกันนะครับครับออกข้างนี้ก็ได้นะพี่ออกข้างนี้ก็ได้ครับครับผมอันนี้ใส่ตันครับเป็นกันมาพักด้วยกันพี่น้องเป็นมาเศร้ากันต้องเฝ้าเลี้ยงกันไว้มันเย็นแล้วว่าเห็ดพี่น้องเพิ่นกินบ่กินกับตังเพิ่นเพิ่นย่างไก่มาไหนเอิ้นเพิ่นกินข้าวน้ำดุดตอนนี้ฮ้วนพี่น้องมันใหญ่กว่าหมูซะเด้อลังงานอยู่ถ้วยแก้วกันแล้วเนาะครับตัดนอนกับไปเนี่ยแตกน้องตดเข้าไปได้พี่น้องเนี่ยน้องมีแนวเราพี่น้องนะอ๋อไ
จดจัดเลยพี่น้องกระดาษบริเวณมากไปลืมไปน้องพอถูกพอไปหลายๆได้บ่นมันนี่กินมีกำลังใจอยู่พี่น้องเป็นยังไงดีบักเคี้ยวๆพี่น้องบักเคี้ยวๆเฮานะเอาบ่ไปแล้วเจ้าก็ได้เนาะจวดกันไปเดี๋ยวจะจวดบ่จวดเราทั้งกินทั้งง่วงไงบ้านเมนูกับแก่พี่น้องตรวจคักเลยมีน้ำแก่ยังน้อยบับพี่น้องว่าเบากว่าบ่แก่ได้พี่น้องเด้อบ่แก่ก็กินแก่พุ่งโตหน่อยพี่น้องแต่ว่าต้องบอกพี่น้องก่อนด้วยพี่น้องเด้อเห็นผมกินจังซี่อย่าไปกินเลี้ยนแบบด้วยพี่น้องพี่น้องเขาเม้นว่ากินแล้วโอ้ข่อยได้
ยากเลยพี่น้องกินน้อยๆนะพี่น้องเพราะมันกินหลายกับผมเนี่ยผมบอกก่อนเนี่ยเห็นว่ากินแซ่บไปกินเลี้ยนแบบกินหลายมันอยู่บ่ได้เด้พี่น้อง ต้องบอกก่อนเบิ่งไปว่ามันเถียงพี่น้องสมปิริตมีอย่างคักมาเนี่ยไม่มียุ่งมากกว่าเลยทางไม้เงี้ยอีกบ่ายมันยังลุ่มไปได้ห้อนเนาะบัวก็บอกพี่เขาวันบันยังมาThank you.
แล้วหันเย็นเนี่ยเป็นไปซื้อเขามากินจนมาหลวงพ่อท่านอิ่มอยู่จะหวังโอ้ครับไปหลวงเพิ่งเผ็ดเพิ่งแซ่บหันแก้มอยู่ขมเนี่ยรถไม่ต้องพักขึ้นใช่
ให้ร่างปากได้ดีด้วยพี่น้องกินนิ่มไม่ไหมกินน้ำลงเลยได้ไหมหน่อยเนอะคิดว่าให้มันลงไปในกระเพาะของเบิดก่อนเขาก็กินน้ำลงไปเพราะว่ายังวันนี้มันตีแค้นมันตีตันกันไปพี่น้องเฮ็ดให้สำลักอาหารแล้วก็อันตรายพี่น้องการกินน้ำเนี่ยแค้นคือกันโอ้สู้ฟังยังไงก่อนแค้นปุ๊บว่าให้กินน้ำลงเลยพี่น้องเนอะให้มันลงไปก่อนเพราะยังกินน้ำเพราะฉะนั้นมันตีสำลักอาหารได้เกิดให้เกิดอันตรายเลยเพราะฉะนั้นเด้อพี่น้องเด้อระวังจักหน่อยการอยู่การกินเห็นผมกินจังซี่แล้วว่ามันว่าไปกินเลี้ยนแบบเด้อพี่น้องไปกินหลายๆบ่ได้เด้อโอ้ว่าหยังบ่ติมันสิจุกพี่น้องมันสิยากมันสิยากกันนี่นะบ่แม่นหยังดอกพี่น้องก็ความมินมาอยู่ไว้ปล่อยไปกินเลี้ยนแบบโจ้การเข้าข่อยเลยเพิ่นว่าอีเมียดาเพิ่นว่าผมบอกหลายเทื่อแล้วเด้อพี่น้องที่ผมเคยบอกอยู่ว่าอย่ากินเลี้ยนแบบเด้อกินเพื่ออยู่บ่แม่นอยู่เพื่อกินยิ้มทำไรทำนั่นพี่น้องกินทำไรทำนึงกับพ่อเพราะว่าอย่างบางทีมันสิยุ่งยากเอาสำหรับคลิปนี้เอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องขากป้าบักน้ำคือเขาบักน้ำเป็นด้านน้ำไหลอยู่พี่น้องแต่ว่าของเพิ่นเด้อเอาบ่ได้ของเพิ่นกันบ่ได้รับอนุญาตถามเป็นอันเด็ดขาดเพราะว่าอย่างบางทีมันสิยากนะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ใส่ตันใส่กับเจ้าซีฟู้ดแซ่บคือเขาของมักเด้อพี่น้องเด้อของแซ่บคุณยุ่งรู้มักคุณโดนจัดเต็มนึงโดนทำได้วันที่อาทิตย์นึงแหละพี่น้องกินดีคือเขาเพราะว่าอย่างเมื่อกี้มากพี่น้องแซ่บคือเขาครับสำหรับคลิปนี้คือเขาเลยพี่น้องลำด้วยครับมื้อนี้โกอีสานผ้าแดงขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม